เจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เชียงรายซิตี้เปิดบ้านพบน่าน FC แต่สำหรับผมดูแล้วมันก็เหมือนดาร์บี้แมตช์นะครับเพราะว่าเชียงรายซิตี้นี่เจอกับรุ่นน้องก็คือไอ้เชียงรายยูไนเต็ดจูเนียร์ที่เป็นอะคาเดมี่ครับมาอยู่ในน่านก็ดูว่าเกมยังไงถ้าให้ทายตอนนี้ก็คิดว่า2ลูกอย่างน้อยที่จะแพ้ซิตี้ครึ่งหลังเปิดเกมมาซิตี้ก็ยิงก็ปัดออกได้ก่อนอาจารย์หนูครับก็เก่งนะครับที่ปัดได้คนใช้ก็โดนใบเหลืองไปก็โดนใบแดงนะครับลูกนี้เข้าบอลแรงเกินความจำเป็นนะครับใบแดงใครพูดซ้ำอย่างนี้นะเออเอาหมุนตีไข่แตกได้ไม่ได้อ่ะโอ้ยระวังระวังจังออกกำลังหมายเลข20สายด่วนกรุงไทยทุกI'm sorry.
จบเกมไปแล้วครับเชียงรายซิตี้ชนะน่าน FC ก็เหมือนดาร์บี้แมตช์ในเชียงรายครับเป็นไปตามคาดเชียงรายซิตี้ชนะไป 2-0 ครับก็เล่นกันสนุกครับขอติงเด็กของเชียงรายอะคาเดมี่นิดหนึ่งก็คือว่าสมาธิกับเกมยังน้อยเกินไปครับปรับปรุงตรงนี้นิดนึงแล้วก็ความฟิตยังไม่ได้ครับ